รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก็เข้าใจนะที่เธอมาเสนอโลเคชั่นแต่ฉันอยากให้รายการสวอนโรสของฉันมีความแตกต่างจากคนอื่นนะเมื่อคืนนี้พี่ก็นั่งเล่นทางเน็ตอะแล้วพี่ก็ดูเนี่ยฉันเห็นผู้ชายอะเขาไปตกปลาวันหยุดอะยามบ่ายเนี่ยนะแล้วก็แต่งตัวดูดีนะแมนแมนนะฉันอยากทำตัวแบบแมนแมนนะเข้าใจป่ะฉันหาเล็บมานี่เธอดูสินี่เนี่ยเธอเห็นหรือป่ะเนี่ยมาเขาแต่งตัวครบชุดแล้วก็ไปนั่งตกปลาชิวๆจะได้ปลาไม่ได้ปลาไม่เป็นไรแต่ประเดี๋ยวก็แบบมันเป็นการพักผ่อนสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีทูนะอาจารย์ลูกมันดูสวยนะแต่หนูว่าอากาศน่าจะร้อนอาจารย์สวยมันจะร้อนสักแค่ไหนเชียวฉันคิดว่าฉันไม่ได้มีอุปสรรคเดี๋ยวฉันได้ดูรูปต่อไปนะเธอนี่เนี่ยโอ้ยดูดีจังเลยเนี่ยเห็นหรือป่ะเขาไปกันบึ้บเลยอยากไปอ่ะเธอดูสิเนี่ยเห็นไหมรูปอ่ะอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์ไม่เครียดแล้วก็นั่งตกปลาฉันฝันฉันอยากไปอ่ะไปนะไปที่นี่ไปตกปลากันเถอะนะโอ้ยร้อนจะตายโอ้ยไม่เห็นมันเป็นอย่างที่พูดไว้เลยอ่ะบ่อตกปลามันต้องร่มรื่นมันไม่ใช่บ้านร้อนอย่างนี้อ่ะอาจารย์บอกว่าอยากมาแบบแมนไงแมนบ้าอะไรก็ไม่ใช่แมนต้องมาทรมานขนาดนี้โอ้ยกลับไปเอามันไม่ใช่มันต้องดูดีกว่านี้บ่อตกปลาที่มันเป็นกีฬาที่พวกคนมีตังค์เขาไปตกปลากันน่ะก็นั่นน่ะสิพาฉันมาตั้งชั่วโมงกว่าแล้วก็พามาที่แบบนี้โอ้ยผิวเสียหมดโอ้ยโบท็อกซ์โบท็อกซ์ฉันไม่รอดแล้วเนี่ยก็กีฬาตกปลาแบบแมนๆน่ะเขาไม่มีใครเข้ามาวิบากแบบนี้หรอกแล้วขอโทษนะครับปลากระพงมันจะมาจากไหนออกลูกออกหลานเยอะแยะล่ะพี่ชัดหลอกให้เข้ามาตกแล้วก็มีพันต้องโกลอยมาหรือเปล่าไม่ครับถ้าจับนี่แบบฟิชแมนแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะทำไมไม่เห็นมันมีอะไรต่อตุ๊บตับตุ๊บตับหรือมันกัดอะไรเลยล่ะครับบ่อนี่ใช่ว่ามันเป็นบ่อล้างหรือเปล่าช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูฝรั่งแช่บ๊วยชูการ์ฟรีมาฝากกันค่ะวิธีทำฝรั่งแช่บ๊วยชูการ์ฟรีใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยบ๊วยน้ำบ๊วยเกลือหิมาลายันและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งเดือดปิดไฟพักไว้จนเย็นใส่ฝรั่งปอกเปลือกลงแช่ในน้ำบ๊วยที่เตรียมไว้นาน4ชั่วโมงจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฝรั่งแช่บ๊วยชูการ์ฟรีคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช้อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน
จอบอลูสจอบอลูสพี่ชัดบรรยากาศดีนะตายดูสิมีน้ำตกด้วยนั่นนะครับใช่ไหมน้ำนั่นมาจากไหนอ่ะมาจากในวังอีกทีครับวังครับจะวางเลี้ยงหอยครับอ๋อวังหอยแหมจะวางน้ำมาจากในวังหอยอ๋อเขาเลี้ยงกันแบบนี้แสดงว่าแถวนี้รอบๆ บ่อปลาของเราก็เป็นบ่อหอยบ่อปูใช่ครับอ๋อแล้วของเราคิดยังไงคุณชัดถึงได้มาทำการเลี้ยงปลาให้คนมาตกอ่ะเพราะว่าปกตินะครับที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงหอยกันเพราะว่าวังเขาไม่ได้ลึกครับวังผมลึกไม่สามารถเลี้ยงหอยแครงได้อ๋อมันลงไปงมไม่ได้ใช่ครับแล้วทำไมเราต้องขุดสลุกแล้วแสดงว่าเธอก็เอาดินไปขายหมดสิสมัยก่อนนะครับใช่ครับเขาขายหน้าดินกันแล้วขอโทษนะครับปลากระพงมันจะมาจากไหนออกลูกออกหลานเยอะแยะล่ะพี่ชัดหลอกให้เขามาตกแล้วก็มีปลาต้องโกลอยมาหรือเปล่าใช่ครับปกติผมจะปล่อยปลาทุกสัปดาห์ครับปลากระพงครับพวกปลากระพงปลาเก๋าครับแล้วก็ปลาหมอทะเลแล้วเราไปเอาจากไหนมาปล่อยอ่ะเราสั่งเขามาอีกทีครับอ๋อแสดงว่าต้องสั่งจากบ่อที่เขาเลี้ยงอยู่ใช่ครับแล้วเราก็เอามาปล่อยให้คนตกใช่ครับแล้วขอโทษนะคะเวลาคนมานี่มาเข้ามาตกนี่วันนึงมีคนมาเยอะมากอาชาเอาเสาร์อาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์ก็ประมาณ100หน่อยๆครับโอ้ร้อยคนอุ้ยข้าวก็แพงนะคนละเท่าไหร่คนละ300เขาไม่แพงครับทุกเวลาเขาตกแล้วก็ต้องเสี่ยงกันเกิดบางคนหย่อนปุ๊บได้หย่อนปุ๊บได้เขาได้ไป10ตัวเขาก็กำไรสิใช่ครับแต่คนไม่ได้ก็มีครับคนได้ก็เยอะก็มีแล้วแต่ส่วนใหญ่ได้ทุกคนไหมไม่ทุกคนนะครับส่วนมากปลาอยู่ที่คนตกครับคนตกไม่ค่อยเป็นก็อาจจะไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่แล้วปลาที่อยู่ในนี้คือปลากระพงกับปลาเก๋าใช่ครับทำไมเธอไม่เอาปลาอื่นมาใส่บ้างล่ะส่วนมากเป็นปลาทะเลครับบ่อเป็นบ่อทะเลอ๋อคือเป็นกระพงทะเลเหรอใช่ครับนึกว่ากระพงน้ำจืดน้ำกร่อยไม่ใช่น้ำจืดครับน้ำเค็มครับน้ำเค็มหมดเลยแล้วมีปูมีอะไรบ้างไหมบางทีบางทีลูกค้าก็ตกได้ครับผู้ขาวเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ย8-9ขีดพี่ชัดฉันไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยอะถ้าฉันจะตกขอโทษนะฉันต้องเช่าอุปกรณ์พี่ชัดไหมได้ครับผมมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้แล้วครับแล้วชุดเราผู้ตายฉันดูสิไม่ได้ใส่ชุดรับรูปมาชุดก็โดนแดดเลียแย่เลยต้องใส่ชุดแบบกันแดดใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะเป็นเสื้อแขนยาวครับเสื้อแขนยาวเป็นแบบสแปนเด็กแบบเหนียวเหนียวรัดรัดแล้วก็แบบฟิตติ้วแล้วก็ไปยืนเรียงโอ้ฉันรู้แล้วมิน่าล่ะนี่อีพวกครีเอทีฟเขาบอกว่าให้มาที่บ่อนี้เขาบอกว่ามีผู้ชายหล่อกล้ามเป็นมัสเซลให้ฉันมาดูอุ้ยกีฬาแมนๆพอลงมาเสร็จตายดูสินี่ฉันนึกว่าฉันมาทะเลทรายไม่อยากจะบ่นเอาอย่างนี้พี่ชัดเราไปเดินดูกันดีกว่าไหมได้ครับว่าเขาตกปากกันยังไงอุ้ยเอาตายเที่ยวไปอีกจะต้องเปิดหน้ารอบก่อนครับเปิดหน้ารอบฉันนิ้วเกี่ยวสายอย่างนี้เอาเดี๋ยวก่อนสิโอ้ยทำไมเหยียบไม่ไปเลยแล้วก็ต้องอย่างนี้ทิ้งไว้นานไหมอ่ะก็ต้องปิดกับมือเดิมปิดกลับมาโอเคแล้วก็หมุนกลับมาถ้าจับนี่แบบฟิชแมนแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยนะทำไมไม่เห็นมันมีอะไรต่อตุ๊บตับตุ๊บตับหรือมันกัดอะไรเลยล่ะบ่อนี้ฉันว่ามันเป็นบ่อล้างหรือเปล่าฉันจะบอกพี่ชัดนะว่าฉันเนี่ยใส่พระมานะแดดเปรี้ยงๆยังผมตั้งชวิเวกวังเวงไม่มีปลามากินเหยื่อทำไมปลาไม่มากินเหยื่อนี่ไงค่ะได้แล้วค่ะตัวเบลอเลยดูสิดูสินี่ไงนี่ไงเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมปลาทิพตัวใหญ่มากพี่ชัดตกแล้วกันฉันจะยืนรอเธอบอกว่าบ่อนี้เป็นบ่อบิกินเนอร์ฉันจะดูซิมีไหมอีตัวละ20โลเนี่ยมีอย่างที่ไหนมาบ่อปลาไม่มีปลาหลอกฉันพี่เดียวตกไม่ได้อยู่คนเดียวมีสิตกไม่ได้อยู่คนเดียวจริงเหรอโอ้ย
เห็นไหมฉันนึกแล้วเชียวว่าฉันเกิดมาเป็นผู้มีบุญวาสนา wow. ทำบาปไม่ขึ้นเลยจะต้องทำแต่บุญทานบุญกุศลจริงๆฉันเอาซื้อปลาปล่อยปลาเนี่ยทีมงานฉันมาตกปลาฉันบอกฉันทำไม่ได้ขนาดฉันยอมลงทุนทำยังทำไม่ได้เลยจิตฉันน่ะมันเป็นกุศลเธอเข้าใจหรือเปล่าฉันฝันฉันฝันฉันอยากไปอ่ะไปนะไปที่นี่ไปตกปลากันเถอะหอมนะฉันลงมือทำให้พี่ชัดชิมโดยเฉพาะหอมแดงเจียวกับพริกปลากระพงนึ่งร้อนๆทำเมนูปลากระพงลุยสวนทรงเครื่องลงเรือทรงเครื่องเออชื่ออะไรก็ช่างเถอะปลาของพี่ดูคุ้มค่าแล้วอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะดอกบัวมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตเขาผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตน้ำสีผสมอาหารสีชมพูเคล้าผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ25กรัมพักไว้20นาทีเตรียมไว้วางแป้งชั้นนอกลงบนภาชนะกดให้แบนเล็กน้อยวางแป้งชั้นในลงด้านบนจากนั้นห่อจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้โรยแป้งนวลรีดแป้งที่เตรียมไว้เป็นแผ่นบางตามยาวจากนั้นพับแป้งให้ทับกัน3ชั้นเตรียมไว้ค่ะรีดแป้งเป็นแผ่นบางตามยาวพับแป้งเป็น3ชั้นอีกครั้งพักไว้20นาทีจากนั้นโรยแป้งนวลรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ถั่วกวนสำเร็จรูปห่อจัดทรงให้สวยงามตัดแป้งส่วนเกินออกจากนั้นใช้มีดกรีดเป็น8กลีบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเปี๊ยะดอกบัวลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะดอกบัวรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพะเยากับร้านอควาคาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านอควาคาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญนะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอวรวรรณอยู่ด้วยนะคะท่านอยู่ตรงหน้ากับเราคุณขวัญคะร้านคุณขวัญชื่ออควาอยู่ตรงไหนอย่างไรรบกวนคุณขวัญแนะนำร้านค่ะให้คุณแบบตื่นเต้นและอยากไปร้านคุณขวัญเชิญเลยค่ะคือร้านอควานี่คือเป็นอควาโปนิกเป็นระบบการปลูกผักนะคะร่วมกับการเลี้ยงปลาค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอะค่ะคือเราจะเน้นเรื่องอินทรีย์เป็นหลักค่ะคือร้านเราจะไม่ใช้ผงชูรสอะไรเลยนะคะเราจะทำแบบธรรมชาตินะคะอาจารย์จันหมอคะอาหารที่มาจากระบบบริสุทธิ์แล้วก็รับประทานกันแบบคลีนฟู้ดอะอาจารย์หมอว่ามันดีต่อสุขภาพไหมคะ1ดีต่อสุขภาพ2มันชูรสชาติด้วยนะคะเพราะว่าความสดความใหม่ความธรรมชาติของมันเนี่ยมันทำให้รสชาติมันดีด้วยตัวมันเองอะค่ะทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงรสเยอะก็เป็นข้อดีของร้านคุณนะคะค่ะ
คุณขวัญคะวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าคุณขวัญทำกับข้าวตำรับธรรมชาติคลีนฟู้ดแล้วก็สูตรโบราณปราศจากเคมีคุณขวัญจะเป็นร้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำเชิญค่ะถ้าอย่างนี้คุณขวัญสามารถใช้คำว่าอาหารคลีนได้เลยนะคะเพราะคำว่าอาหารคือวัตถุดิบที่ดีปลอดภัยปลอดสารแล้วก็สดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขาบอกเป็นคลีนฟู้ดที่ขายตามทั่วไปอ่ะมันไม่ได้คลีนอย่างนี้เลยสุดท้ายให้คุณขวัญเชิญชวนให้คนไปกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ร้านอควาคาเฟ่เชิญค่ะอยากให้คนที่สายคลีนนะคะมาเข้ามาลองกินดูค่ะมารับประทานอาหารร้านอควาคาเฟ่ค่ะอาจารย์หมออวยพรอวยพรคุณขวัญหน่อยค่ะขอให้เขาขายดีไปดีอาจารย์หมอคะก็ก่อนจะไว้พรก็ขอขอบคุณคุณขวัญนะคะที่เห็นใจสุขภาพประชาชนนะคะใส่ใจสุขภาพประชาชนแล้วก็ได้ทำอาหารที่ดีๆอย่างนี้ออกมานะคะขอให้อย่าท้อนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะคะแล้วก็ขายดีๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณขวัญทำอาหารขายเป็นอาหารแบบดีต่อสุขภาพขอให้บุญกุศลส่งให้ร้านของคุณขวัญนะคะขายดิบขายดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณเมนูปลาทับทิมทอดสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1322มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่5888มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% สามารถรับประทานได้3คนค่ะเมนูยำปลาดุกฟูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่5477มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3171มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% สามารถรับประทานได้3คนค่ะใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบลุสสบลุสโอเคเริ่มต้นปลาเรานึ่งแล้วตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่ก็ต้องนึ่งนานนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สุกถึงข้างในเวลาแกะเนื้อมาเสร็จมันจะแบบเนื้อเหนียวๆตรงซี่โครงแสดงว่ามันยังไม่สุกพี่ชัดตำรับนี้ถ้าพี่ชัดเปิดครัวตรงนี้นะพอเขาตกปลาได้พี่ชัดก็บริการทำสูตรนี้เลยก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับเออพอน้ำมันมันจะร้อนนะพี่ชัดเราก็จะใส่กระเทียมใส่หอมแล้วก็กระเทียมเจียวแต่ฉันใส่หอมกับกระเทียมก่อนพริกขี้หนูลูกโดดก็ใส่ไปคั่วให้มันระวังมันระเบิดนะเพราะมันจะแตกแล้วมันจะระเบิดนะวิ่งกันอู้ตายแล้วทำเมนูปลากระพงลุยสวนทรงเครื่องลงเรือทรงเครื่องเออชื่ออะไรก็ช่างเถอะทำไปปลาสดสักอย่างเสร็จแล้วก็น้ำพริกกะปิที่ตำไว้ใส่หมดเลยง่ายไหมพี่ชัดง่ายครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดร้านได้แล้วนะง่ายนะครับโอ้ตัวบั้นเลอร์วางเลยข้างหน้าอุ้ยน้ำพริกกะปิฉันเดือดแล้วฉันก็จะใส่มะเขือพวงลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวหอมนะฉันลงมือทำให้พี่ชัดชิมโดยเฉพาะหอมแดงเจียวกับพริกปลากระพงนึ่งร้อนๆน
น่ากินนะครับน่ากินมากเลยครับใช่ขนาดเรามายืนกันริมบ่อตกปลาเรายังได้อาหารหน้าตาอย่างกับภัตตาคารอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็หอมแดงเชียวนี่พี่ชัดครับปลาของพี่ดูคุ้มค่าแล้วจานนี้นี่นะถ้าไปนั่งที่ร้านเธอว่ากี่ร้อยตัวนี้เท่าไหร่กิโลนึงครับกิโลนึงตกเท่าไหร่300กว่าบาท400บาทครับโอ้ยถ้าเป็นฉัน 1,200 ค่ะ 1,200 ถึง 1,500 ค่ะจานนี้นะคะตอนหายใจสักเลือกหนึ่งเขาก็ว่าแก่ลงไป10ปีโอ้ยไม่ทันหายใจดีกว่าดูสิเป็นสวดูแลตัวเองมาจนวัย70คุณผู้ชมว่าไหมเราก็ต้องรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจเขาบอกว่าการวัดความสำเร็จของคนที่อยู่ในวัยแบบอย่างเราอ่ะบางคนเขาก็วัดกันว่ามีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แล้วแต่ใครจะคิดแต่สำหรับเราอ่ะเราก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะเราวัดที่ว่าเรามีเพื่อนไหมถ้าหากว่าเราครองตัวเองมาจนเราอายุเยอะแล้วเราไม่มีใครครบเลยอ่ะหลับตานึกภาพสิลูกเต้าก็มีภาระเขาจะมีเวลามาดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายกันเหรอเพื่อนฝูงก็ล้มหายตายจากกันไปทีละคนสองคนไอ้ที่เหลืออยู่ก็ต้องเป็นเพื่อนกันจริงๆรักกันจริงๆแต่ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรออกไปเที่ยวทุกๆวันเนี่ยสัปดาห์นึงออกมาข้างนอกครั้งหนึ่งมาเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นตัวอย่างของการเที่ยวที่มันสนุกสนานแล้วก็เอาอะไรต่อมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเพื่อให้สุขภาพจิตของตัวเองมีความสุขรักษาสุขภาพกายกันทุกคนนะครับสวที่น่ารักทุกคนและอย่าลืมติดตามชมสวเลิศสูงวัยสมวัยอย่างผู้มีรสนิยมและรักการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ใหม่วันจันทร์หน้านะคุณผู้ชมทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเอาตายพี่ไม่ไปอีกจะต้องเปิดหน้ารอบไปครับเปิดหน้ารอบจะนิ้วจะสายอย่างงี้เอาเดี๋ยวก่อนสิโอ้ยทำไมเหยียบไม่ไปเลยอ๋อสบอลุส